ก็ขาดหรอกอยู่คนเดียวเลยแล้วที่เนี่ยเอาก็ร้อยฟาวเดอร์กินข้าวยังกินนะต้องควรรถไหมเจอพอน้ำฝนที่ตกแรงๆมันจะชูดเข้าสามบ่อผมเป็นแก้มลิงแต่ตัวนี้ใช้เครื่องจักรเทศบาลทำไปเองนิดที่บ้านของหลังนี้จะเลี้ยงวัวก็จะมีข้อวัวนี่แต่ว่าพอเราขอพื้นที่ชุมชนอย่างแรกน้ำท่วมไรนาอันนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าไม่มีพายุมาเติมเนี่ยแนวโน้มก็เริ่มดีคิดว่าข้าวเสียไม่คงไม่เสียหายเท่าไหร่นะฮะอันที่สองก็คือเรื่องบ้านเรือนนะฮะบ้านเรือนนี้ก็มีจุดเนี้ยที่ได้รับผลกระทบนะฮะนอกนั้นก็มีวาตภัยนะฮะบ้านพังไปนะครับหนักๆก็ประมาณ 30-40 หลังซึ่งอันนี้เราระดมสรรพกำลังลงไปช่วยกันซ่อมจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแล้วก็มีถนนหนทางที่มันชำรุดเสียหายบางแห่งก็ต้องรอน้ำลดก่อนอันนี้ก็เราชี้แจงทำความเข้าใจให้ในอำเภอเนี่ยลงไปคุยกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดทีนี้ประเด็นของพี่น้องที่ประสบภัยเนี่ยนะต้องชื่นชมขอบคุณทางท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเนี่ยนะฮะท่านเอาใจใส่ตั้งแต่คือมีการแจ้งเตือนก่อนเพราะเรารู้ว่ามันมีสัญญาณบอกเหตุว่าไอ้ห้วยสีทนเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบทำประปาของกาฬสินธุ์ด้วยเนี่ยนะฮะมันล้นสปินเวย์นะฮะเพราะว่าตอนนี้กาฬสินธุ์มี17อ่างขนาดกลางเนี่ย100กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย10อ่าง11อ่างด้วยซ้ำนะฮะเมื่อเช้า11อ่างแล้วนะฮะซึ่งผมห่วงอะไรฮะเพราะมันยังมีเวลาฝนเหลืออีกเดือนนึงเนี่ยนะฮะถ้าสมมติพายุมาสักลูกนึงเนี่ยโอ้โหยุ่งแต่ลำปาวเรายังรับได้อีกเยอะนะฮะลำปาวค่าเฉลี่ยปกติเนี่ยมันน้ำมันจะเข้าลำปาวเดือนกันยายนี่ประมาณ600ล้านนะฮะแต่ตอนนี้ลำปาวยังรับน้ำได้อีก1,000กว่าล้านนะครับ1,000ล้านคิว